็กรอสร้างความตื่นเต้นสร้างความเร้าใจและสร้างกำลังใจแก่ทุกคนเดี๋ยวนะพี่ไมค์บอกว่าสร้างเสียงหัวเราะสร้างความตื่นเต้นแล้วก็สร้างความท้าทายเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าไอ้ที่พี่ไมค์บอกว่าสร้างกำลังแรงใจเนี่ยมันยังไงเนี่ยอ้าวน้องจูนก็เพราะว่าความน่ารักของพวกเราทำให้ทุกคนมีกำลังใจไงโอ้ยนี่ถูกต้องเลยจูนโดยเฉพาะพี่มินเนี่ยใครเห็นเนี่ยก็ต้องมีกำลังใจขึ้นเป็นอีกกองเลยอะกำลังใจสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแดดนะคะว่ายังมีพี่มินดำกว่าอีกเป็นกองค่ะใช่ค่ะพอก่อนเรามาบอกเพื่อนๆดีกว่าว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ที่เห็นนะจ๊ะว่ามีเครื่องบินเนี่ยจอดล้อมรอบเรียงรายพวกเราอยู่นี่นะเพราะว่าวันนี้นี่นะจะพามาตามหากัปตันชิระอยู่ที่นี่ที่นี่มันเต็มไปด้วยเครื่องบินรบทั้งนั้นเลยนะกัปตันทีราเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเขาก็รอเล่นหยอกล้อให้ตื่นเต้นกันไปงั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยนะที่เรามาอยู่ที่นี่เห็นเครื่องบินแบบนี้เพราะว่าที่นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนั่นเองเคยได้ยินมาว่าที่นี่นะเขารวบรวมประวัติศาสตร์การบินของไทยไว้เพียบเลยโอ้ยเบลทำไมวันนี้ดูมีสาระขึ้นมาเลยอ่ะนึกแม่เตรียมมาหาพี่เคนไงว่าพวกเรานะควรมีผู้ให้ความรู้กับเรื่องนี้ด้วยได้งั้นอย่ารอช้านะคะขอเรียนเชิญพี่ลอรักที่มีสิริหรือพี่ติ้วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชมบังกลาและนี่คือพี่ติ้วกับพริตตี้สาวไว้ใจผู้ที่จะพาชมพิพิธภัณฑ์วันนี้จ้าใช่ค่ะเป็นสาวสตรอเบอรี่คนใหม่ของเรานั่นเองได้อยู่เอาละค่ะตอนนี้สาวๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ติ้วนะคะพาพวกเราไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินครับเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องบินต่างๆแล้วก็มีห้องประวัติกิจการการบินในประเทศไทยครับให้ความรู้มากมายทีเดียวไปได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะจ๊ะช่วง Strawberry News สวัสดีค่ะเราพบกับการอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์ได้ใน Strawberry News เดี๋ยวนะพี่โจนี่อะไรเนี่ยเยอะแยะยาอะไรเนี่ยอ้าวมาก็อาหารเสริมไงเฮ้ยพี่กินอาหารเสริมเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยก็ช่วงนี้นะทั้งทำงานก็หนักเรียนก็หนักเนี่ยก็ต้องบำรุงกันนิดนึงโอ้ไม่เห็นวัยรุ่นไทยสมัยนี้เนี่ยนะทานอาหารเสริมทานวิตามินกันเยอะมากเลยบางคนทานแทนอาหารหลักเลยนะมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนี่ก็การกินอาหารเสริมเนี่ยหุยพี่จูไม่แย่ได้ไงรู้ไหมว่าวัยสาวๆอย่างเราเนี่ยนะควรจะได้รับสารอาหารครบทั้งหมด5หมู่มาจากอาหารนะไม่ใช่มาจากอาหารเสริมเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารมาแต่ว่าการกินอาหารเสริมเนี่ยมันให้ผลได้เร็วกว่าตั้งเยอะหุยพี่จูไอ้ส่งผลเร็วมันก็ส่งผลเร็วแหละแต่ว่ามันก็ส่งผลเสียต่อระบบเซลล์ประสาทของเราเหมือนกันมันจะทำให้ไอคิวของเราเนี่ยนะต่ำลงสภาพร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำลงด้วยไม่ดีเลยโอ้มาขนาดนั้นเลยเหรอต้องไม่เอาแล้วไม่กินแล้วดีกว่าหุยจะกินก็กินได้พี่จูแต่ว่าเราเนี่ยนะควรจะกินให้ถูกวิธีเราควรจะกินหลังอาหารหลักหนึ่งมื้อแต่ว่าควรจะกินเวลาที่เรารู้สึกว่าขาดสารอาหารจริงๆอ๋อแต่ว่าเราสามารถกินได้ต้องมาถึงข่าวต่อไปกันบ้างจะมาเรามีอะไรใหม่ๆมานำเสนอเพื่อนๆซึ่งเป็นแอปใหม่นั่นเองและแอปนี้นะคะมีชื่อว่า FreeHab ค่ะสามารถทำให้เราเนี่ยนะคะมีคนพิเศษได้ถึง8คนพร้อมๆกันโอ้8คนเลยใช่แล้วและพวกเขาเหล่านั้นนะจะสามารถรับรู้ทุกสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเราไม่ว่าเราจะเหงาเราจะเศร้าเราจะดีใจเราจะเสียใจอะไรก็แล้วแต่เขาจะสามารถรับรู้ได้ทันทีอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนเรามีใช่ไหมเพื่อนเราเนี่ยก็อัพลงเฟซบุ๊กและแอปนี้นะก็จะส่งมาที่โทรศัพท์เราเลยสมมติเพื่อนอัพว่าเฮ้ยเหงาโสดมากเลยเขาก็จะส่งมาให้เราโทรศัพท์เราอินละครมากเฮ้ยแก้ฉากนี้แบบสุดยอดเลยก็ส่งเขาได้ใช่ปะใช่แล้วเราก็สามารถตอบได้หลายวิธีด้วยไม่ว่าจะเป็นกดไลค์แชทจะโทรศัพท์คุยกันเลยก็ได้โอ้เจ๋งมากเลยอะอย่างนี้ต้องกลับบ้านไปหลอดซะแล้วเดี๋ยวตกเทนไอ้นี่เป็นหลอดนะหลอดเผื่อด้วยล่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าพี่จูสำหรับวัยรุ่นไทยนะคะที่มีฝันค่ะอยากเข้าวงการค่ะเราก็ได้เปิดรับสมัครกันแล้วนะคะเราขอบอกเลยว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดีเลยแล้วเราก็มีภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันด้วยเราด้วยนะมีความ
สามารถหลากหลายเก่งกาจมาประชันกันเลยเนี่ยแต่ว่ามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยเขาสนใจบ้างทำไงอ่ะโหไม่ยากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะคะที่มีฝันใครอยากเข้าวงการบันเทิงเป็นดาราเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นพิธีกรนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ถึง20ปีทั้งชายและหญิงค่ะสามารถส่งคลิปแนะนำตัวเองนะคะพร้อมทั้งแสดงความสามารถพิเศษความยาวไม่เกิน3นาทีนะคะเห็นทั้งด้านหน้าและด้านข้างค่ะส่งมาที่เมลstorytv@hotmail.com ค่ะวันนี้นะคะสาว Strawberry Cheesecake ของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจมิชชั่นอะไรนั้นต้องไปติดตามดูได้เพราะว่ารับรองว่าทั้งมันทั้งเหนื่อยทั้งลุ้นทั้งต้องแบบแย่งชิงอุ๊ยไม่อยากบอกไม่อยากบอกเอาว่าไปดูเองแล้วกันนะคะ